มนตรีสาธารณสุขนะคะได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรที่ไปดำเนินการ community isolation ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็กำชับในการฉีดวัคซีนเข็ม3ให้รวดเร็วพร้อมกับมอบวัคซีน 10,000 โดสฉีดให้กับทางอสม.ด้วยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชนที่ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญบุรีตำบลรังสิตโดยมีนายแพทย์สราวุฒิธนเสวีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรีสสจ.ปทุมธานีและกลุ่มอสม.ปทุมธานีให้ข้อมูลโดยได้มอบวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับตัวแทนอสม.และมอบวัคซีนไฟเซอร์ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรีเพื่อนำไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นบูสเตอร์โดสเข็มที่3ด้วยท่านบอกนะคะว่านโยบายการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยก็คือการดูแลรักษาที่บ้านหรือว่า Home Isolation และที่ชุมชนก็คือ Community Isolation ค่ะจังหวัดปทุมธานีมีการจัดตั้ง Community Isolation ในทุกตำบลโดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบึงยี่โถเป็น Community Isolation ในพื้นที่สนามกีฬาบึงยี่โถมีขนาดเตียง100เตียงนะคะมีบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถมาดูแลให้การรักษาแล้ว94รายอยู่ระหว่างการรักษา58รายและถ้าหากมีอาการมากขึ้นก็จะประสานส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลธัญบุรีค่ะคุณอนุทินบอกนะคะว่าวันนี้มาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธัญบุรีแล้วก็กำชับขอให้เร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสให้ครบถ้วนโดยเร็วค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยแล้ววันนี้ค่ะยังได้จัดสรรวัคซีนโควิด -19 อีก 10,000 โดสมาฉีดให้กับทางอสม.ในพื้นที่ปทุมธานีด้วยเพราะว่าเป็นบุคลากรด่านหน้านะคะที่ลงพื้นที่สอดส่องดูแลชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ก็ขอให้ช่วยให้ข้อมูลจะได้มีการคัดกรองนะคะและถ้าหากติดเชื้อเนี่ยก็ช่วยให้เข้ารับการดูแลอย่างเหมาะสมด้วยค่ะคือตรงนี้เราต้องใจแต่ผมต้องบอกการที่ผู้นำตัวเข้าไปทำงานเราเป็นตัวแทนก็ต้องมีความปลอดภัยเราต้องทีมว่าทีมและเดือนสิงหาคมนะคะก็ได้จัดสรรวัคซีนกระจายไปยังต่างจังหวัดมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่ฉีดกรุงเทพมหานครได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วค่ะโดยเน้นฉีดกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัว7โรคและหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตรวมถึงลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มติดบ้านติดเตียงนะคะโดยการฉีดวัคซีนจะค่อนข้างเข้าเป้าที่กำหนดประมาณ 70% นะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปวัคซีนที่ได้ก็จะกระจายไปยังภูมิภาคทุกจังหวัดของประเทศค่ะปทุมธานีเป็น1ใน29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะวันที่5สิงหาคมมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่463รายโดยสะสมตั้งแต่ระลอกเมษายนนะคะทั้งหมด 22,032 รายอยู่ระหว่างการรักษา 1,790 รายฉีดวัคซีนสะสมไปแล้วนะคะเกือบ 400,000 รายค่ะ